วันนี้เรามารีวิวทุเรียนนะครับพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งนะครับที่เจอใหม่นะครับก็คือชะนีดำนะครับทุเรียนพันธุ์นี้เฮียแป๊วนะครับของสวนบุรพาพันธุ์ไม้เพิ่งไปเจอผ่านมานะครับก็จะทำการเสียบนะครับจำหน่ายในฤดูกาลหน้านะครับก็เป็นทุเรียนดีนะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูทรงผลกันนะครับทรงผลตูดป้านๆนะครับกับคล้ายๆรวงคล้ายๆกบนะครับก็รสชาติดีนะครับแต่มันนำนะครับเป็นทุเรียนที่มันนำนี่ลักษณะทรงผลนะครับที่ผมได้มาจะเป็นลูกเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าชะนีดำเนี่ยลูกใหญ่ถึง4โลนะครับชะนีดำนะครับก็เขาส่งมาให้ชิมนะครับก็ลองรีวิวดูนะครับก็อย่างผมเนี่ยกินไปแล้วนะครับที่หามกรอบก็กินไปแล้วอันนี้จะหวานน้อยครับถ้าหามกรอบแต่พอมาเป็นทุเรียนที่สุกแล้วนะครับผมจะกินสุกนิ่มหน่อยนะครับก็จะหวานขึ้นมานะครับแล้วก็รสชาติดีมากนะครับสำหรับเมล็ดนะครับเมล็ดใหญ่สุดนะครับของชะนีดำก็แค่นี้เองครับประมาณหัวนิ้วโป้มือเนี่ยครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เม็ดรีบสูงนะครับเนี่ยครับเม็ดเล็กมากครับเนี่ยเมล็ดเล็กมากครับสำหรับชะนีดำผมรสชาตินะครับถ้าสุกจัดก็จะหวานขึ้นนะครับแล้วก็มีครีมนะครับในเนื้อรสชาติดีเลยนะครับดีกว่าชะนีทั่วไปครับแล้วก็รสชาติมันนำนะครับนุ่มนวลรสชาติดีทีเดียวนะครับก็ต้นฤดูกาลเนี่ยทุเรียนพันธุ์พวกเนี้ยที่ออกไวเนี่ยลักษณะส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยหวานมากนะครับแต่ว่ามันก็จะได้ความมันมาทดแทนเส้นใยอาจจะเหนียวนิดนึงนะครับแต่ว่ารสชาติดีนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใครนิยมทานช่วงต้นฤดูกาลนี่ก็จะมีพวกกระดุมพวกอะไรนะครับให้ได้ชิมกันอยู่แล้วนะครับดูครับเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งว่ารีบเล็กขนาดไหนเมล็ดไม่ใหญ่เลยครับเป็นชะนีที่ผมว่าอนาคตน่าจะปลูกทดแทนชะนีหลักได้นะครับทุเรียนพันธุ์เนี้ยต้นกลางขายทุเรียนตัวหนึ่งนะครับที่สวนละอองฟ้านะครับก็คือทุเรียนพันละเวงนะครับก็เป็นทุเรียนอร่อยนะครับละเวงก็จะเป็นทุเรียนที่หอมเสน่ห์ของทุเรียนพันธุ์นี้คือความหอมนะครับหอมในเนื้อหอมมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสุกจัดครับกินไม่แรงครับสุกแล้วก็ยังกลิ่นไม่แรงนะครับพันธุ์นี้ดีมากความหอมมันอวนนะครับรสชาติดีมากโอเคครับแล้วถ้ามีทุเรียนดีๆก็จะรีวิวให้ดูอีกสำหรับพันธุ์นี้น่าปลูกนะครับชะนีดำก็คงจะเป็นฤดูกาลหน้านะครับที่เฮียเขาเสียบมาใครที่อยู่ภาคกลางหรืออยู่ใกล้ๆจังหวัดกาญนะครับสวนฟ้าใสก็แวะมาซื้อต้นพันธุ์กันได้ครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วก็ถ้ามีดีๆรีวิวให้